ปีศาจแดงตกรอบยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฐานะบวยหลังโดนเสือใต้บุกขย่ำถึงถิ่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจบเส้นทางยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลนี้แบบสุดบู่ทิ้งท้ายด้วยการแพ้คารังต่อบาเยิร์นมิวนิกทำให้ตกรอบในฐานะบวยกลุ่มการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มเมื่อวันที่12ธันวาคมกลุ่ม A ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากอังกฤษเปิดสนามโอลด์แทรฟฟอร์ดรับการมาเยือนของเสือใต้บาเยิร์นมิวนิกจากเยอรมนีเกมนี้เจ้าบ้านส่งราสมุส ฮอยลุนบรูโน่เฟอร์นันเดสสกอตแมคโทมิเน่ลงสนามส่วนทีมเยือนเลือกใช้งานแฮร์รี่เคนจามามูเซียล่าลีรอยซาเน่นาที24โอกาสเป็นของแมนยูไนเต็ดลุคชอรับลูกจ่ายจากเพื่อนแล้วกระชากขึ้นหน้าไปยิงจากระยะประมาณ25หลามานูเอลนอยเออร์ต้องทุบทิ้งไปนาที41แมนยูไนเต็ดต้องเปลี่ยนตัวผู้เล่นคนแรกแฮร์รี่แม็กไกวมีอาการบาดเจ็บถูกถอดออกมาจอนนี่อีแวนลงสนามแทนจบครึ่งแรกเสมอกันอยู่0-0ครึ่งหลังนาที70แฮร์รี่เคนสบโอกาสดีดบอลทะลุผ่านแนวรับให้คิงสเล่โกมันหลุดเข้าเขตโทษก่อนยิงไม่เหลือซากบาเยิร์นออกนำ1-0ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีฝั่งไหนยิงเพิ่มได้จบเกมแมนยูไนเต็ดแพ้คาบ้าน0-1จบเส้นทางเพียงรอบแบ่งกลุ่มโดยหนล่าสุดที่ปีศาจแดงได้มาเล่นถ้วยนี้แล้วตกรอบชนิดไม่ได้ไปต่อในยูฟ่ายูโรป้าลีกต้องย้อนไปถึงฤดูกาล 2005-06 หรือเมื่อ18ปีที่แล้วเลยทีเดียวอีกคู่ในกลุ่มเดียวกัน FC โคเปนเฮเกนเดนมาร์กชนะกาลาตาซารายตุรกี 1-0 ทำให้โคเปนเฮเกนคว้าตั๋วสู่รอบ16ทีมสุดท้ายส่วนกาลาตาซารายไปเล่นยูฟ่ายูโรป้าลีกอันดับหลังจบ6นัด1บาเยิร์น16คะแนนเข้ารอบ2โคเปนเฮเกน8คะแนนเข้ารอบ3. กาลาตาซาราย 5 คะแนนไปยูฟ่ายูโรป้าลีก 4. แมนยูไนเต็ด 4 คะแนนกลุ่ม B ลองส์จากฝรั่งเศสเปิดสนามสตาร์ทโบลากเดเลลี่เฉือนชนะเซบีย่าจากสเปน 2-1 ส่งผลให้ลองส์คว้าตั๋วไปเล่นยูฟ่ายูโรป้าลีกได้สำเร็จเจ้าบ้านได้ประตูจากเพอร์เซมิสลาฟฟรานคอฟสกี้นาที63จุดโทษองเจโลฟูนกินี่นาที90+6ส่วนเซบีย่าได้จากเซคิโอรามอสนาที79จุดโทษอีกคู่ในกลุ่มเดียวกัน PSV เนเธอร์แลนด์เสมออาร์เซนอลอังกฤษ 1-1 อันดับหลังจบ6นัด1อาร์เซนอล13คะแนนเข้ารอบ2 PSV9คะแนนเข้ารอบ3ลองส์8คะแนนไปยูฟ่ายูโรป้าลีก4เซบีย่า2คะแนนกลุ่ม C อัตซูรานาโปลีจากอิตาลีเปิดสนามสตาดิโอดิเอโกอามันโดมาราโดน่าเอาชนะสปอร์ติ้งบราก้าจากโปรตุเกส 2-0 ทำให้นาโปลีผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ส่วนบราก้าหล่นไปเล่นยูฟ่ายูโรป้าลีกเจ้าบ้านได้ประตูจากแซด้าซาอัตซีนาที9ทำเข้าประตูตัวเองวิกเตอร์โอซิเมนนาที33อีกคู่ในกลุ่มเดียวกันอูนิโอนเบอร์ลินเยอรมนีแพ้เรอัลมาดริดสเปน 2-3 อันดับหลังจบ6นัด1มาดริด18คะแนนเข้ารอบ2นาโปลี10คะแนนเข้ารอบ3บราก้า4คะแนนไปยูฟ่ายูโรป้าลีก4อูนิโอน2คะแนนกลุ่มดีเรดบูลซัลซ์บวร์กจากออสเตรียเปิดสนามเรดบูลอารีนาแพ้ต่อเหยี่ยวลิสบอนเบนฟิก้าจากโปรตุเกส 1-3 ทำให้เบนฟิก้าปาดหน้าคว้าตั๋วไปยูฟ่ายูโรป้าลีกปล่อยให้ซัลซ์บวร์กกตกรอบเจ้าบ้านได้ประตูจากลูกาซูชิชนาที57ส่วนทีมเยือนได้จากอังเคลดิมาเรียนาที32
ราฟาซินวานาที45+1อาตูคาบราวนาที90+2อีกคู่ในกลุ่มเดียวกันอินเตอร์มิลานอิตาลีเสมอเรอัลโซเซียดาดสเปน 0-0 อันดับหลังจบ6-1โซเซียดาด12คะแนนเข้ารอบ2อินเตอร์12คะแนนเข้ารอบ3เบนฟิก้า4คะแนนไปยูฟ่ายูโรป้าลีก4ซาวส์บวก4คะแนนคิวยาวตั้งแต่ร้านไม่เปิดก๋วยเตี๋ยวเจแมนยอดขายชัยเส้น100กว่าโลคนขอซื้อแฟรนไชส์คิวยาวตั้งแต่ไม่เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเจแมนยอดขายชัยเส้น100กว่าโลคนขอซื้อแฟรนไชส์เปิดใจขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผลเกินคาดเป็นอย่างมากวันที่13ธันวาคม66จากดราม่าแฟรนไชส์ลูกชิ้นดังสู่มหากาพย์ฟาดกันเดือดแบบไม่ยั้งในรายการโหนกระแสที่มีหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยเป็นพิธีกรรายการโดยพาเจ้าของแฟรนไชส์ลูกชิ้นดังคือเชฟอ้อยยุวดีชัยสิริพานิชมานั่งเคลียร์ทุกประเด็นดราม่ากับเหล่าผู้เสียหายซึ่งหนึ่งในนั้นคือแมนเจ้าของฉายาเจแมนสุราษฎร์ที่ฝีปากไม่เป็นสองรองใครจนชาวเน็ตยกให้เป็น MVP กำเนิดดาวโหนกระแสคนใหม่เจ้าของประโยคฮิตผมเกิดมาทั้งชีวิตไม่เคยมีใครด่าผมแล้วเดินหายไปจากผมต้องได้ด่ากลับเพราะเวลาผมโทรกลับเขาไม่รับโทรศัพท์ล่าสุดที่ร้านบ้านน้ำลูกชิ้นคั่วกระเทยเจ๊แมนก๋วยเตี๋ยวแห้งกระเทยบายเจ๊แมนตั้งขายอยู่ชั้น1ห้างสหทัยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีหลังไปออกรายการโหนกระแสกับคู่กรณีเชฟอ้อยทำให้ตั้งแต่ก่อนเวลา9นาฬิกามีลูกค้ามายืนต่อแถวรอซื้อตั้งแต่ยังเตรียมของไม่เสร็จนายอธิวัฒน์เสืออินโทอายุ31ปีหรือเจ๊แมนหรือหนูแมนเจ้าของร้านบ้านน้ำลูกชิ้นคั่วกระเทยบายเจ๊แมนก๋วยเตี๋ยวแห้งกระเทยบายเจ๊แมนกล่าวว่าการไปออกรายการไม่คิดว่าตัวเองจะดังหรือจะได้รับการตอบรับมากขนาดนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและมารออุดหนุนลูกชิ้นและก๋วยเตี๋ยวซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจนเกินคาดเป็นอย่างมากทำให้ขณะนี้มียอดขายโดยใช้เส้นได้มากกว่าวันละ100กว่ากิโลกรัมในราคาห่อละ20บาทซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะมาสั่งจำนวนมากก็จะตัดให้คนละ10ห่อเพื่อให้คนอื่นๆไม่รอนานความจริงต้องขอบคุณเจ้าของแฟรนไชส์ที่ไปซื้อลูกชิ้นมาเพราะถ้าไม่มีเขาและไปออกรายการก็คงไม่มีเจ๊แมนในวันนี้ขอยืนยันว่าการขายก๋วยเตี๋ยวเป็นความตั้งใจของตนเองเนื่องจากเมื่อมีลูกชิ้นแล้วก็อยากต่อยอดขายอะไรเพิ่มขึ้นก็ได้คิดสูตรขึ้นมาเองรวมถึงลูกชิ้นด้วยตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้แฟรนไชส์ใดๆทำเป็นสูตรของตนเองหลังจากไปออกรายการปรากฏว่ามีผู้ที่สนใจต้องการซื้อแฟรนไชส์เจ๊แมนเป็นจำนวนมากขณะนี้อยู่ในกระบวนการขั้นตอนการทำแพ็กเกจรูปแบบการขายเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตสำหรับตอนนี้เปิดขายอยู่ที่ชั้น1ห้างสหทัยการ์เด้นพลาซ่าอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีและจะออกบูธในวันที่19ธันวาคม66ถึงวันที่4มกราคม67ที่ชั้น1เซ็นทรัลพลาซ่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีเจ๊แมนกล่าวด้านลูกค้าที่มาซื้ออย่างคุณมดกล่าวว่าขณะนี้แฟนได้เข้าผ่าตัดอยู่ที่โรงพยาบาลตนจึงแวะมาซื้อก๋วยเตี๋ยวและให้กำลังใจเจ๊แมนรู้สึกชื่นชอบและชื่นชมด้านน้องฟิล์มนายพงพันธ์อายุ26ปีกล่าวว่าตนเองมารอเข้าคิวตั้งแต่ก่อนห้างเปิดก็สั่งซื้อจำนวน10ห่อไปฝากคนที่บ้านด้วยรู้สึกชื่นชอบเจ๊แมนที่เป็นคนมีพาวเดอร์มีพลังและเป็นคนขยันและรู้สึกดีใจมากที่ได้กินก๋วยเตี๋ยวที่เจ๊แมนคลุกด้วยตนเองI'm not the only one.